สิริมีเรื่องเล่าเตือนสติคนที่เห็นต่างไหมสิริมีค่ะลูกพี่คุณครูเขียนเลข44บนกระดานให้นักเรียนอ่านทีละคนโดยที่ห้ามอ่านซ้ำกันเด็กหญิงนุชอ่าน44ค่ะเด็กชายก๊อฟเบิ้ล4ครับเด็กชายมานะ4หน้า4หลังครับเด็กหญิงแพร4ค่ะเด็กหญิงจอย4กับ4ค่ะเด็กชายทักสีแล้วสีอีกครับพอถึงคิวเด็กชายแพทอ่านนั่งเกาหัวแกรกนึกคำตอบไม่ออกเพื่อนคนอื่นตอบหมดแล้วสุดท้ายก็นึกได้เลยตอบครูไปว่าป๊อก82เด้งครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นเหมือนกันแท้ๆยังคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าได้ถือโกรธคนที่เห็นต่างกับเราจงอยู่ร่วมกันให้ได้ถึงจะเรียกว่าศิลปะในการอยู่ร่วมกันค่ะ